ชุมชนบ้านบางมะนาวนำร่องชูซอฟต์พาวเวอร์เป็นแหล่งเรียนรู้บูรณาการท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษาปลูก,กจิตสำนึกรักบ้านเกิดที่โรงเรียนบ้านบางมะนาวหมู่ที่1ตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองจังหวัดน,นาราธิวาสนายเจสุไลมันบานแม่ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้การต้อนรับดรสุทธิพรขนอมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาราธิวาสเขตหนึ่ง พร้อมด้วยคณะครูผู้ใหญ่บ้านปราชาวบ้านร่วมสำรวจแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นโดยบรุรณาการการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาชูซอฟท์พาวเวอร์ด้วยภูมิปัญญาชุมชนต่อยอดการเรียนรู้ให้นักเรียนและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาราธิวาสเขตหนึ่งโดยแบ่งแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวออกเป็น4ี่โซน คือประวัติชุมชนบ้านบางมะนาวสอดคล้องในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนานและวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์การทำประมงสอดคล้องในสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์และการงานอาชีพการทำถานสอดคล้องในสาระการเรียนรู้บริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและบริโภคการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า อีกครั้งอย่างเน้นถึงแนวทางในการประกอบอาชีพการทำฐานใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพเสริมสร้างกายมีเจตนคติที่ดีต่ออาชีพต่างๆในชุมชนและแหล่ง ท่องเที่ยวชุมชนเนื้อหาส่วนนี้สอดคล้องในสาระการเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆเด็กๆจะได้ตรหนักและเห็นความสําคัญของสถานที่ท่องเที่ยวและห่วงแหนบ้านเกิดมากยิ่งขึ้นพร้อมถักด่านเส้นทางการท่องเที่ยวนําไปสู่การสร้างสุขและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวอีกทั้งความโดดเด่นของอ่าวมะนาวไม่ได้เพียงทะเลเท่านั้นแต่ยังมีธรรมชาติที่ม,มีสมบัติมีน้ําตกที่ไหลบรรจบสู่ทะเลโดดเด่นชวนให้ได้หลงไหลอย,อย่างแน่นอนค่ะ